สวัสดีครับผมห่างหายกันไปสักพักแต่ก็ไม่ได้หายละหายเลยนะครับมีเวลาก็จะกลับมาทำคลิปให้หายคิดถึงกันบ้างนะครับวันนี้ปลายปีก็ถือว่าเอาเทคนิคที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับชาวโซนี่มาฝากกันละกันสำหรับตัวผมนะครับใช้เทคนิคนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยที่ใช้กล้องโซนี่แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากนะครับมันก็คือเทคนิคที่ทำให้กล้องของเราอะบังคับให้มีตัวคูณเป็นคูณประมาณคูณ3นะครับอย่างเช่นเลนตัวนี้คือตัว 24-70 นะครับถ้าเราบังคับให้มันคูณ3เนี่ยจะเท่ากับว่าเลนของเราจะกลายเป็นช่วงซูมที่ยาวที่สุดอะที่210มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งถือว่าเฮ้ยก็แฮปปี้นะใช้งานสะดวกดีนะครับผมหลายคนที่ซีเรียสเรื่องการถ่ายรูปจริงๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถอยเลนโปรขนาดนี้กล้องฟูลเฟรมขนาดนี้มาทำไมฉันจะต้องครอปจากในกล้องนะครับผมฉันมาครอปเองทีหลังดีกว่าหรือคุณไปซื้อเลน70-200ดีกว่าอันนี้ไม่เถียงนะครับผมแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสในทุกๆรูปที่ถ่ายนี่ละกันบางทีท่องเที่ยวเอาแค่ขึ้นโซเชียลธรรมดานะครับไม่อยากจะพกเลน70-200อีกตัวนึงหรือมีงานที่ต้องไปสแนปง่ายๆนะครับอย่างเช่นงานเมื่อคืนเนี่ยผมก็เอาเลนตัวเนี้ยไปถ่ายงานศพบางทีก็มันไม่ใช่เขาจะไม่ได้อัดใหญ่หรือแหก 100% ในทุกๆรูปหรอกมันก็ใช้ได้กับบางจังหวะที่เราต้องการที่จะเจาะไกลนิดนึงเขาอยู่ไกลเราเอื้อมไม่ถึงเราก็บังคับให้ตัวกล้องเนี่ยมันมีค่าตัวคูณเป็นคูณประมาณคูณ3เนี่ยเลนจาก 24-70 มันก็จะกลายเป็นช่วงซูมไปไกลถึง210มิลลิเมตรนะครับซึ่งใช้ประโยชน์ได้แล้วรูปที่ได้ก็สวยงามด้วยนะครับไม่ได้บินหาอะไรเลยเลนที่ผมเอามาใช้ในวันนี้ก็คือตัว 24-70F2.8 GM2 นะครับต้องบอกว่าในการที่เราบังคับให้กล้องมีค่ามัลติพายที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น APS-C ครอปคูณ2คูณ3ก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งเลนส์มีคุณภาพดีนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีตามถ้าเกิดเราเอาไปเลนเอาเลนที่มันมีกำลังแยกขยายน้อยมีเลนที่มีขอบม่วงค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่มันมัลติพายเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นข้อดีเฟกต์ข้อที่มันไม่ดีของเลนตัวนั้นชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดอกจันตัวแรงๆว่าวิธีนี้จะได้ผลดีมากๆถ้าเกิดเราใช้กับตัวเลนส์ที่มีคุณภาพดีหน่อยกล้องที่ผมเอามาให้ดูนี่เป็น Sony A7C นะครับกล้องแต่ละตัวก็อาจจะมีเมนูที่แตกต่างกันออกไปลองทดลองดูแล้วกันอย่างกล้อง Sony A7C เมนูของมันจะอยู่ที่รูปกล้อง2ข้างบนนี้นะเป็นรูปกล้อง2นะครับผมแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันที่6/10ให้เราเลื่อนมาที่อันที่2นี้ชื่อว่า Clear Image Zoom นะครับผมให้ตอนแรกมันจะเป็น Optical Zoom Only นะครับผมให้เราปรับมาเป็น Clear Image Zoom Clear Image Zoom คืออะไรนะครับอธิบายอย่างย่นย่อก็คือมันก็คือการ Digital Crop เข้าไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเจ้าตัว Clear Image Zoom มันจะทำการขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นมาเท่าเดิมนะครับผมอย่างเจ้ากล้องตัวนี้ปกติมัน24ล้านพิกเซลนะครับถ้าเกิดเราครอปเข้าไปที่ APS-C crop เนี่ยความละเอียดของมันจะเหลือแค่ประมาณ10ล้านแต่ถ้าเราเปิดใช้ตัวฟังก์ชัน Clear Image Zoom เวลาที่เราซูมเข้าไปแม้จะซูมเข้าไประดับ 2x เนี่ยมันก็จะได้ไฟล์ที่24ล้านเท่าเดิมในกรณีที่เราถ่าย JPEG นะครับแต่ต้องบอกว่าคุณภาพมันมีการลอสไปนะมันก็คือการครอปเข้าไปแล้วขยายกลับมาให้ได้พิกเซลเท่าเดิมนะครับให้เปิดเจ้าตัว Clear Image Zoom นี้ให้เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนที่2ให้เราไปตั้งปุ่มข้างในนะครับถ้าเกิดสำหรับกล้องที่มีปุ่มเยอะๆเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่ A7C ก็อาจจะต้องเซตปุ่มนิดนึงว่าเอาปุ่มอะไรเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปุ่มภายนอกมันไม่ได้เยอะมากมายอาจจะต้องเสียปุ่มนู้นนี่นั่นไปสักนิดหน่อยโชคดีที่ว่าเจ้าเลนตัว 24-70 F2.8 2GM หรือเลนหลายตัวของ Sony จะมีปุ่มบนเลนเพิ่มมาให้อีก1ปุ่มก็สะดวกดีนะครับสำหรับตัวผมเองจะเซตปุ่มนะใครที่เกิดมีกล้องที่มี Favorite แนะนำเลยว่าเจ้าตัวเมนูนี้ให้ยัดมาใน Favorite เลยก็คือเมนูที่ Custom Key ทั้งวิดีโอภาพนิ่งมันจะใช้บ่อยในแต่ละสถานการณ์ความต้องการของเราอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเอาเจ้าตัว Custom Key เนี่ยมาไว้ใน Favorite นะส่วนใครไม่ได้เอามาไว้ตรงเนี้ยเข้าไปงมดูแล้วกันมันอยู่สักแห่งนึงอะ ผมขี้เกียจเข้าไปหาแล้วมันลึกเหลือเกินเมนูมันนะ Custom Key เนี่ยผมจะตั้ง2จุดที่จะตั้งนะครับผมจุดแรกเลยก็คือไปที่ตัวกระบอกเลนส์ไปที่กระบอกเลนส์เนี่ยผมจะตั้งอันนี้เป็น default อยู่แล้วก็คือให้ปุ่มเลนส์ของเราอะเป็นฟังก์ชัน APS-C 35/full frame APS-C 35ถ้า full frame ตัวนี้มันคือเป็นปุ่มที่เวลาที่เราใช้มันจะเป็นการครอปผมกดปุ่มที่ตัวเลนให้ดูนะ1จึ๊กนะจึ๊กจะสังเกตเลยว่ามันจะขึ้นเครื่องหมายเล็กๆเนี่ยขึ้นหมายเล็กๆนี้นะครับแล้วความละเอียดจาก24มันจะกลายเป็น10ล้านละจะเหลือแค่10ล้านนะครับผมมันคือการบังคับให้กล้องกลายเป็นกล้องตัวคูณ APS-C มันก็จะ
ครอปเซนเซอร์เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้เลนส์ของเราทุกอย่างที่เวลาใส่ไปจะต้องเอาไปคูณ 1.5 ทางอย่างโฟกัสนะครับอย่างเช่น 24-70 เนี่ยปลายสุด70เนี่ยพอใส่เลนส์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยปลายสุดก็จะกลายเป็น105มิลลิเมตรแล้วล่ะซึ่งค่าแสงที่ได้รับก็ยังเป็น f2.8 อยู่เวลาที่เปิดรับแสงกว้างสุด f2.8 อยู่แต่ว่า depth of field หรือการละลายหลังสูงสุดจะได้ค่าประมาณแถวๆสัก f5.6 ประมาณถ้าเทียบกับ full frame จะเป็น105 mm f5.6 ในการละลายหลังนะครับแต่การรับแสงยังเป็น f2.8 เท่าเดิมอันนี้ไม่งงนะผมว่าคนที่ถ่ายรูปมาสักพักหนึ่งน่าจะเข้าใจทฤษฎีตรงนี้แล้วล่ะอีกปุ่มหนึ่งที่เราจะมาเซตนะครับก็อาจจะต้องหาอุทิศสักปุ่มหนึ่งอ่ะในการที่จะอุทิศให้มันเป็นปุ่มซูมหรือ Clear Image Zoom เนี่ยตัวผมเองก็จะอุทิศให้กับปุ่มถังขยะมันเป็นปุ่มที่จะไม่ไปโดนง่ายๆแล้วก็ไม่ยากมากที่จะเอื้อมไปกดนะครับผมปุ่มซูมแล้วมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยคิดว่าปุ่มเนี้ยเหมาะสมดีก็คือปุ่มซูมเลือกไปที่ซูมนะครับปุ่มซูมเนี่ยเวลาที่เราเซตปุ๊บคราวนี้ผมกดปุ่มถังขยะที่ผมเซตเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะซูมจะตามชื่อเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอมันเป็น Clear Image Zoom แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะซูมไปเท่าไหร่สมมติผมซูมมันจะซูมได้ถึงระดับ 2x เลยนะครับผมตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่าความละเอียดด้านบนเนี่ยยังเป็น24ล้านอยู่ก็คือฟังก์ชัน Clear Image Zoom ของ Sony เนี่ยเวลาครอปเข้าไปเนี่ย 2x ก็จริงแทนที่ความละเอียดมันจะลดหายลงไปมันก็จะทำการขยายขึ้นมาให้ได้ไฟล์เท่าเดิมในกรณีที่เป็น JPEG นะรอไม่ได้นะครับผมข้อเสียของการใช้ Clear Image Zoom ก็คือจะเห็นว่ากรอบโฟกัสมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้เราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกรอบโฟกัสได้ถ้าผมพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการโฟกัสเป็นแบบจุดเป็นแบบโซนเล็กโซนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะออโต้เลยอันนี้เป็นข้อเสียของ Clear Image Zoom นะครับซึ่งเจ้าตัว Clear Image Zoom เนี่ยเวลาที่ผมกดเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันซูมเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะเหมือนเป็นซูม power zoom อ่ะสามารถที่จะซูมได้แม้ขณะถ่ายวิดีโอเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมทีนี้เวลาใช้งานจริงใช้ยังไงนะครับต้องบอกว่าถ้าเวลาเราต้องการที่จะซูมเข้าไปเช่นสถานการณ์จริงอ่ะ70มม.เราไม่พอละอย่างแรกเลยที่อยากจะให้ใช้ก็คือเจ้าตัว APS-C crop นะครับเพราะว่าอะไร APS-C crop เนี่ยเวลาที่มันครอปเข้าไปแล้วเนี่ยแม้ความละเอียดมันจะลดนะครับแต่ว่าเรื่องของกรอบโฟกัสเนี่ยมันยังใช้ได้เต็มระบบเท่าเดิมแล้วยังสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเฉพาะจุดเป็นโซนเล็กโซนใหญ่ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่เสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานกล้องอ่ะมันจะไม่มีการจะต้องปรับตัวอะไรหรือว่าจะต้องมานั่งเอ๊ะระบบโฟกัสจุดไม่ได้ละจะต้องพยายามในการถ่ายให้มากขึ้นไม่มีมันจะเนียนไปเลยนะครับก็แค่เสียความละเอียดไปพูดง่ายๆนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าความละเอียดจะเหลือแค่10ล้านนะแล้วก็เวลาในถ่ายที่แสงน้อยอย่าลืมล่ะว่าเราจะเหมือนว่ากำลังใช้กล้องตัวคูณเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของที่ ISO performance อะไรเนี่ยเรื่องของน้อยเรื่องของเกรนมันจะเห็นฟองชัดขึ้นนะครับมันก็เหมือนการเอารูปมาครอบที่หลังในคอมแหละไม่ต่างกันนะครับทีเนี้ยเมื่อเราซูมแล้วเนี่ยพอเราซูมเข้าไปแล้วมันยังไม่พออีกนะครับให้เรากดปุ่ม Clear Image Zoom หรือปุ่มซูมที่เราเซตไว้ในกรณีนี้คือปุ่มถังขยะนะครับผมกดไปตอนนี้มันคูณ 1.5 อยู่แล้วนะครับพอผมกดไปปั้งปุ๊บคราวนี้ความสนุกจะเริ่มขึ้นนะครับก็คือกดไปปึ้งตอนนี้มันเป็น 1x อยู่ Clear Image Zoom นะครับคูณกับ 1.5 เนี่ยแน่นอนก็ยังเป็นคูณ 1.5 แต่ละพอเราซูมเข้ามาถึง 2x เนี่ยตรงนี้เราสามารถซูมได้เลยนะเหมือนเป็น Power Zoom นะครับมันก็จะไหลตั้งแต่1.5x ไหลไปจนถึง 3x เพราะมันต้องคูณ2ครั้งนะตรงเนี้ยไม่งงนะเวลาที่เรา APC crop อ่ะแล้วซูม Clear Image Zoom 1x เนี่ยตรงเนี้ยจะยังคือตัวคูณ 1.5 อยู่แต่พอเราซูมไปจนสุดตัวเนี้ยมันจะเป็น2คูณ 1.5 มันเท่ากับคูณ3นะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมใส่เลนส์ 24-70 อยู่เนี่ยคูณ3เข้าไปเนี่ยปลายช่วงซูมสุดของมันอ่ะจะประมาณเท่ากับ210มิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าไกลมากๆเลยนะคุณยังได้รับแสงที่ f2.8 อยู่นะครับแต่ว่าค่า depth of field หรือการละลายหลังสูงสุดอ่ะจะทำได้ประมาณเลนส์210มิลลิเมตร f8.4 นะครับ210มิลลิเมตร f8.4 นะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ทำละลายอะไรได้มากมายนะครับผมแล้วเมื่อเราซูมไปสุดเนี่ยความละเอียดก็จะเป็น10ล้านอันนี้ไม่งงนะครับผมเพราะฉะนั้นทวนใหม่ช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับเวลาใช้งานจริงผมใช้ยังไงผมใช้ก็คือ1เลยซูมไปที่70มิลลิเมตรถ้าไม่พอผมกดปุ่มที่เลนส์อันนี้ผมกดปุ่มที่เลนส์นะที่ผมเซตไว้นะครับผมเพื่อซูมจาก70
เป็น105มิลลิเมตรตรงนี้ผมจะเสียแค่ความละเอียดนะครับแต่ไม่มีปัญหาการใช้งานเหมือนเดิมทุกประการ2เมื่อยังไม่พออีกผมจะกดปุ่มที่ผมเซตไว้คือปุ่มถังขยะนะครับพอกดปุ่มถังขยะปุ้งมันจะให้ผมซูมเข้าไปตรงนี้เราใช้วงล้ออ่ะลืมบอกใช้วงล้อในการซูมเข้าไปข้อดีของตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกนะเวลาถ่ายวิดีโอคุณสามารถใช้วิดีโอนี้แบบเรียลไทม์นะครับเอาตัวอย่างมาให้ดูจะเห็นเลยว่าเราจะได้วิดีโอที่เหมือน power zoom เข้าไปเนียนๆสมูทเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายมาแบบ 4K นะซูมเข้าไปสังเกตไหมคุณภาพมันไม่ได้แย่เลยนะมันใช้งานได้นะเว้ยใครยี้มันอะลองใช้งานดูก่อนผมว่ามันใช้งานได้นะครับอ้อและอีกอย่างนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือเวลาที่เราซูมสุดแบบนี้ก็คือซูมทั้ง APC crop แล้วบวก clear image zoom ที่ 2x อะซูมสุดเลยนะครับผมมันจะซูม 3x ถ้ากับเซ็นเซอร์อะมันจะใช้งานแค่ประมาณ1ใน9ของเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมนะครับซึ่งถ้าเกิดให้จินตนาการง่ายๆก็คือเวลาที่คุณซูมสุดแบบนี้คุณจะเหมือนว่าคุณใช้กล้องเซ็นเซอร์1นิ้วอยู่ประมาณแล้วกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคำนวณ depth of field หรือว่าการที่เราคำนวณว่าเอ๊ะ ISO noise เท่าไหร่ที่เราจะรับได้นะครับผมให้คิดว่าตอนนี้คุณกำลังใช้กล้องประมาณเซ็นเซอร์1นิ้วพวก iCloud ZV1 อะไรแบบนี้นะครับผมคือจริงๆเซ็นเซอร์1นิ้วค่า cos factor มันประมาณ 2.7 นะแต่ว่าคร่าวๆแล้วกันว่าคอฟเฟกเตอร์3มันประมาณเซ็นเซอร์1นิ้วจะได้จินตนาการถูกนะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคเทคนิคสั้นๆนะครับที่จะทำให้คุณน่าจะใช้อุปกรณ์ได้คุ้มขึ้นสำหรับคนที่ต้องการยามฉุกเฉินจริงๆในการที่จะซูมเข้าไปแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าฉันว่าถ่ายแล้วมาครอบทีหลังดีกว่าอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่ผมว่าข้อดีของการที่เราเห็นหลังกล้องเลยเวลาที่ซูมเข้าไปคือเราเห็นอ็อบเจกต์นั้นชัดๆเลยว่าจากหลังกล้องเลยนะครับมันก็ดีกว่าเวลาที่เรามาครอบทีหลังบางทีตอนถ่ายเนี่ยมันเห็นซับเจกต์ไกลๆมันเห็นตัวนิดเดียวเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจังหวะนั้นเขาลืมตากระพริบตายิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าหรือซับเจกต์อยู่ในจังหวะที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเพราะนั้นการครอบจากหลังกล้องตอนนั้นเลยเนี่ยก็สะดวกแล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรูปทีหลังไงบางอย่างเนี่ยเราส่งรูปดิบๆเลยรูปไปถ่ายเล่นถ่ายเพื่อนเล่นๆหรือว่าไปถ่ายงานศพงานบวชบางทีขี้เกียจทำไฟล์เนี่ยก็ส่งไฟล์เดือดใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเอาละวันนี้ผมไปแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ